เตรียมความพร้อมสำหรับการอัปเดตครั้งใหม่ของโครงการเทอร่าคลาสสิก LUNC ยังคงดำเนินการต่อไปการมีส่วนร่วมครั้งใหม่ของเทอร่าลีเบอร์จะส่งผลกระทบต่อราคาของเหรียญเทอร่าคลาสสิก LUNC หรือไม่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.เราเทอร่าคลาสสิก LUNC ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากระบบนิเวศของเทอร่าที่พังทลายลงในปีที่แล้วได้รับการอัปเกรดที่สำคัญหลายอย่างเนื่องจากข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลได้รับการอนุญาตจากการลงคะแนนเสียงจากชุมชนอย่างท่วมท้นด้วยการเปิดตัวครั้งล่าสุดในวันที่14มกราคมกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตที่สำคัญได้มีส่วนร่วมในการอัปเดตในครั้งนี้และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมบนเครือข่ายเทอร่าลีเบอร์ชุมชนนักพัฒนาที่แตกหน่อออกมาได้แสดงความสนใจในโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายใหม่ซึ่งชุมชน LUNC นั้นก็ไม่ค่อยพอใจมากนักโดยการอัปเดตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่ชุมชนเทอร่าคลาสสิก LUNC ลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านข้อเสนอด้านการกำกับและดูแล11242ซึ่งมีเป้าหมายที่จะยกเลิกการสร้างเหรียญใหม่ในส่วนของโทเค็น LUNC ที่ถูกเผาไหม้เมื่อนำมาใช้งานการอัปเดตนี้จะทำการกำจัดโทเค็น LUNCออกจากอุปทานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตามทฤษฎีแล้วอาจเป็นผลดีต่อการเคลื่อนไหวของราคา LUNC ในขณะที่เขียนจำนวนของโทเค็น LUNC ทั้งหมดที่มีการหมุนเวียนในปัจจุบันนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับ6ล้านล้านหลังจากการชะลอตัวอย่างมากของอัตราการเผาไหม้แบบออนเชนของโทเค็น LUNC ในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาข้อเสนอ11242ได้รับการเผยแพร่เมื่อต้นเดือนมกราคมโดยมีความตั้งใจที่จะหยุดการผลิตโทเค็น LUNC ขึ้นมาใหม่ของการเผาไหม้โดยการลดนโยบายการให้รางวัลอย่างมีประสิทธิภาพจนแทบเป็นศูนย์โดยทางเทอร่าลีเบอร์เป็นขบวนการระดับรากหญ้าที่มีเป้าหมายในการฟื้นคืนชีพให้กับเทอร่าคลาสสิก LUNC การตรวจสอบแผนงานของเทอร่าลีเบอร์แสดงให้เห็นความพยายามที่น่าสนใจหลายประการซึ่งกำหนดไว้ในปี2566การอัปเดตบล็อกเชนของ LUNC เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยและด้วยประกาศล่าสุดของพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการอัปเดตที่กำลังจะเกิดขึ้นในเครือข่ายนี้แต่อย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในกิจกรรมที่ลดลงและแม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวมีการยักยอกเงินทุนจากชุมชนของเทอร่าคลาสสิกกลุ่มเทอร่าลีเบอร์กำลังเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไว้วางใจจากชุมชนที่ลดลงการลดลงของการสนับสนุนอาจส่งผลเสียต่อความทันเวลาของแผนงานดังกล่าวและในปัจจุบันราคาหุ้นเหรียญลูน่าคลาสสิก LUNC ที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดบิตครับของไทยเหล่านั้นตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.0058 บาทราคาของเหรียญยังคงวิ่งอยู่ในกรอบของไซด์เวย์ในฝั่งของทางเทคนิคมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญลูน่าคลาสสิก LUNC ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ